ในพิธีได้เปิดกล้วยดอกไม้และกราบคำถวายพระพรกับพระพุทธเจ้าครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2สิงหาคมที่ภาคทรินสูตรขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นนิ่งฝันของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยเจ้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบรมราชินีนาถฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายสมชายตันประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยบรรดาคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและประสบนิกรยินดีเป็นล้นพ้นที่วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้จากพระราชกรณีกิจและเหตุการณ์จงมีพระบารมีสมบูรณ์จงมีพระบารมีสมบูรณ์เจริญด้วยจักรพรรดิพรชัยเจริญด้วยจักรพรรดิพรชัยมีพระราชประสงค์มีพระราชประสงค์กำนงหมายในสิ่งใดสถิตเป็นพระแม่มิ่งขวัญสถิตเป็นพระแม่มิ่งขวัญของพวงYeah.
สาธุดีมหาราชาสาธุดีมหาราชินีปวงชนประชาชาติไทยทุกคนร่มใส่ของปวงประชาชุดแรกนะคะจะเป็นชุดการแสดงเพื่อแม่นะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลแสงวิทยาคม